ตอนนี้มาดูในส่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยโรงพยาบาลเอราวัณ2ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาที่เขตหนองจอกค่ะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะคะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานในการดูแลผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะที่โรงพยาบาลเอราวัณ2ศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาเขตหนองจอกก็มีคณะผู้บริหารของกทม.สำนักการแพทย์นะฮะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ร่วมให้ข้อมูลค่ะจากข้อมูลของสำนักการแพทย์กทม.ก็รายงานจำนวนผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งเข้าพักรักษาตัวในสถานพยาบาลทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนในพื้นที่กทม.จำนวนทั้งสิ้น 24,527 รายแล้วก็ผู้ป่วย 3,468 รายเนี่ยพักรักษาตัวที่สถานพยาบาลในความดูแลของสำนักการแพทย์กทม.สำหรับสัดส่วนการครองเตียงเนี่ยนะคะกทม.ก็มีเตียงในโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครโรงพยาบาลสนามและฮอสพิทอลในความดูแลของกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 3,526 เตียงเตียงเสริม170เตียงใช้ไปแล้ว 3,468 เตียงตอนนี้เหลือ288เตียงแต่หายากเหลือเกินนะคะเพราะฉะนั้นอย่าติดเชื้อเลยดีที่สุดนะใช่อย่าเสี่ยงอย่าพาตัวเองไปเสี่ยงหาเตียงยากมากไม่คุ้มตอนนี้คิดเป็นอัตราการครองเตียงนะคะร้อยละ 98.36 โรงพยาบาลเอราวัณ2เนี่ยเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลสนามของกทม.รองรับได้400เตียงตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าพักจำนวน376เตียงว่างอีก24เตียงเนี่ยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลของวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยล่าสุดตอนนี้ไม่รู้เหตุการณ์ดำเนินไปถึงไหนแล้วอันนี้เราสำรวจเมื่อช่วงเช้าแต่ว่าตอนนี้17นาฬิกาจะ18นาฬิกาแล้วเตียงก็จะล่อยหลอลงไปนะคะเพราะฉะนั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีนะคะซึ่งในโอกาสนี้ทางผู้ว่าเนี่ยก็ให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานแล้วก็เสียสละอดทนทุ่มเทแรงกายแรงใจในการดูแลรักษาผู้ป่วยแบบเต็มกำลังความสามารถนะคะเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยหายจากโควิด-19แล้วก็มีการให้กำลังใจผู้ป่วยผ่านเสียงตามสายโดยขอให้อดทนและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดเพื่อจะได้หายจากอาการเจ็บป่วยแล้วก็สามารถกลับไปอยู่กับครอบครัวและคนที่ตนรักได้ตามปกติโดยเร็วค่ะ